สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมาอีกแล้วนะคะยายละเอียดนะคะวันนี้ยายละเอียดทำหมูพะโล้พี่น้องนะคะพะโล้ขาหมูพี่น้องขาใหญ่ๆบิ๊กๆเป้งๆแบบนี้นะคะยายละเอียดต้มเตาถ่านตั้ง 3-4 ชั่วโมงนะคะพี่น้องสุกแล้วนะคะนิ่มแล้วแล้วก็เปื่อยยุ่ยละลายในปากเลยนะคะนี่พี่น้องนะคะขาหมูขาหมูพะโล้ขาหมูมากินมาชิมกับยายละเอียดค่ะนะคะเสร็จแล้วนะคะนี่พี่น้องแบบเปื่อยยุ่ยละลายในปากเลยนะคะพี่น้องนะคะเนี่ยมากินด้วยกันค่ะมากินด้วยกันนะคะพะโล้ขาหมูขาบิ๊กบิ๊กเป้งๆนะคะนี่พี่น้องกำลังจะตักเอามากินกับส้มตำนะคะกินกับส้มตำส้มตำมันจะแก้เลี่ยนนะคะพี่น้องส้มตำก็ตำให้ออกเปรี้ยวหวานนะคะแล้วก็มากินกับหมูพะโล้เนาะพี่น้องเนาะจะเข้ากันพอดีเลยนะคะจะตัดกันแก้เลี่ยนได้นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอร่อยอร่อยกับยายละเอียดค่ะขอบคุณที่มารับชมนะคะสูตรโบราณนะคะยายละเอียดทำสูตรโบราณนะคะสูตรตะพอแต่แม่เป็นไห้มากนะคะเฮาก็จำเอามาเฮ็ดนะคะบางอย่างก็ไม่ได้บอกหมดนะคะเราก็จะทำเป็นบางขั้นตอนให้ดูนะคะเดี๋ยววันหลังยายละเอียดจะบอกหมดเปลือกเลยนะคะวันนี้ทำแบบเร่งรีบนะคะบางอย่างก็จะไม่ได้อัดให้ดูนะคะได้ดูตอนที่สุกด้วยนะคะที่สุกแล้วก็อร่อยอร่อยแบบนี้นะคะนี่พี่น้องเด้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 งเลยนะคะเด้ง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 ละลายในปากละลายในปากนี่นะคะพี่น้องละลายในปากแซ่บแซ่บแซ่บกินกับส้มตำนะคะพี่น้องมาค่ะมากินส้มตำกับพะโล้ขาหมูใหญ่ๆขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะ